ไหนนางไห้ยกมือหน่อยเร็วใครเป็นนางไห้ยกมือหน่อยเร็วฮะไอ้ที่ไม่ยกมือนี่คือเป็นผ่าแดงนะคะฮะเอาผ่าแดงผ่าแดงยกมือหน่อยมีบางคนรวบด้วยเป็นทั้งผ่าแดงเป็นทั้งนางไห้อย่าสับสนอย่าสับสนเพิ่งบอกเพิ่งบอกเป็นผื่นแดงเป็นผื่นแดงถามว่าพี่ตายเอาลูกมาลูกชายเด็กน้องเด็กน้องเด็กนะคะนี่เป็นคนใสเหรอสระบุรีนี่สระบุรีนะคะนี่เก่งมากเลยนะก็ไปประกวดได้ระดับชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ชนะด้วยเนี่ยชิงช้าสวรรค์ประกวดมาเนี่ยพอประกวดเสร็จก็เดินมาโอ้ใหญ่มากปวดอยู่ข้างโอ้ยคนละอันเอาละเก่งมากเก่งมากนะคะนี่ก็อายุเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่17 18แล้วเหรอ18แล้วเมื่อเร็วๆนี้เอง18แล้วมีเมียได้ไหมไม่วนแล้วคนอ๋อวนแล้วไอ้เด็กลูกแม่เพิ่งจะพ้นมาเองแอบเป็นห่วงแล้วเนี่ยผลคืนนี้ไหมเนาะเราสนับสนุนนะคะน้องๆที่มีความสามารถจะชาติใดก็ตามนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีเป็นโอกาสให้กับน้องๆนะคะได้เติบโตได้แสดงศักยภาพนะคะก็นี่แหละนะคะทีมงานของเราก็เปิดให้โอกาสเต็มที่เดือนนี้แล้วกลับไปคุยกันเดือนหน้างานเป็นเดือนเลยโอ้ยมีงานเพียบมีสายใจงานเพียบเลยนี่จบแล้วเราต้องพูดแบบนี้ค่ะอาจารย์เราจะได้งานเดี๋ยวงานเราจะเข้ามาเรื่อยๆเก่งมากเป็นคนที่คิดบวกมากไม่รู้ว่าจะบอกแม่ไว้ว่างานเต็มเดือนบอกแล้วก็ไปแข่งที่ช้าสวรรค์ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอไปดูแถวนี้แหละยังไม่จบจริงใช่สมัยเนี้ยเดี๋ยวเราเริ่มคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราไปนั่งกันดีกว่าหลังจากวันนี้พี่ตายก็อาจจะไม่มาหลายวันนะครับเพราะพี่ตายต้องไปเจอต่างงานนะครับเหนื่อยใจเริ่มเพ่งกันดีกว่าเธอเหมือนเลยนะฮะเหมือนเรียนเลยอะเธอทำมาเรียนมากคนเขาบอกว่าคนเกิดราศีมีนเนี่ยจะเชื่อมได้ทุกอย่างในโลกใบนี้ค่ะใช่ก็เลยเนียน มาอ่ะเรื่องราวของความรักนะคะในวันนี้ใครมาแบบเป็นคู่บ้างยกมือหน่อยแล้วฮะเป็นหมู่กันนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเข้าผิดคิวกันอีกถูกแล้วฮะเมื่อกี้ถูกแล้วเหรออ้าวแล้วอันเมื่อกี้อยู่ตรงไหนครับตรงนี้สาวโรงงานแล้วครับเป็นไงแล้วเริ่มงงแล้วเราถามกันเองเราก็งงกันเองครับไม่ถามว่าใครมาเป็นคู่นะคะวันนี้ใครที่แบบทำงานยังเป็นลูกจ้างอยู่ยกมือเลยแล้วนี่เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้กำลังใจคนที่สู้ในทุกเรื่องราวนะคะทุกสาขาอาชีพแต่ละคนนี่คือมีทั้งความฝันมีทั้งการต่อสู้ที่แน่ๆเลยทุกคนหวังนะคะอยากจะให้ชีวิตของตัวเองชีวิตครอบครัวเราดีขึ้นบางคนมาสู้งานในกรุงเทพและเมืองหลวงไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเลยนะคะแม้แต่จะคิดถึงพ่อแม่บางคนได้แต่คิดถึงโทรศัพท์หรือไลน์หรืออะไรก็ตามมันก็ติดต่อสื่อสารกันได้นะคะแต่ว่าการที่เราจะเจอได้โอบกอดได้พูดคุยได้นั่งกินข้าวด้วยกันมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้เติมเต็มอะไรให้กับชีวิตเราได้ดีที่สุดก่อนที่เราจะมาสู้ในทุกเรื่องที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในวันข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าพอจะมีเวลาแต่อย่าให้ทุกคนได้